Extra VX4 Battery Charger ที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ราคา 1,000 กลางๆจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย Emergency Gear Backpack รองรับแบตเตอรี่ตั้งแต่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตลิเธียมไอออนลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ระบบอัจฉริยะควบคุมการทำงานช่วยให้ผู้ใช้สะดวกขึ้นเยอะมากเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holidayชาร์เจอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Extra VX4 Visible Mixer ล่าสุดเลยเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เอง First Capacity Tester for 1.5 โวลต์ 2A 3A รุ่นนี้ทำได้แล้วเป็นเครื่องแรกเลยส่งมาจาก Emergency Gear Backpack ตัวแทนจำหน่าย Extra ในประเทศไทยระบบการจัดส่งระบบการแพ็คกิ้งระบบการติดตามการจัดส่งสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาในบรรดาผู้ขายผู้จำหน่ายพวกนี้แล้วนะครับทาง Emergency Gear Backpack เขาบอกว่าคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษเกรงว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจยากก็เลยแปลแล้วก็พิมพ์มาใหม่เลยตัวโตมอกแกงแบบนี้เลยถูกใจผมมากเลยเนี่ยผมอ่านสบายมากไม่ต้องใส่แว่นสอนกันชัดเจนฮะตรงไหนที่สำคัญตรงไหนที่เป็นไฮไลท์เขาก็เน้นตัวแดงอะไรมาให้หมดเลยฟีเจอร์ที่เขาพิมพ์มาที่หลังกล่องนี้ก็ชัดเจนพอสมควรแล้วนะว่า Type-C input ก็คือแหล่งจ่ายไฟที่นำมาเสียบเข้าเนี่ยเขาจะเป็น Power Delivery 2 12โวลต์ 1.67 แอมป์หรือ QC 3 9โวลต์ 2 แอมป์หรือธรรมดา5โวลต์ 2 แอมป์ Compatible Battery Type รองรับแบตเตอรี่เนี่ยแทบทุกชนิดเลย 3.6 โวลต์ลิเธียมไอออนเนี่ยได้ทุกขนาดเลยตั้งแต่10440เท่าก้อน 3A จนใหญ่สุดเลยถึง32650วอลเลิ่มเทิมเลยรองรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 3.2 โวลต์ด้วยเหมือนอย่างที่เราใช้กับพวกโคมไฟโซลาร์เซลล์หรือว่าใช้ในรถจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วจะใช้อย่างนี้แบตเตอรี่อย่างนี้คอนสแตนต์ชาร์จเคอร์เรนต์กระแสชาร์จชาร์จแค่ก้อนเดียวเนี่ยสูงสุดได้ถึง3แอมป์ถ้าชาร์จ2ก้อนสูงสุดได้ก้อนละ2แอมป์ถ้าชาร์จ4ก้อนก็เฉลี่ยไปก้อนละ1แอมป์นะครับหรือปรับเป็น 0.5 แอมป์คูณ4 0.25 แอมป์คูณ4ก็ได้ถ้าเราต้องการชาร์จอ่อนๆนะครับใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ลิเธียมไอออนได้เนี่ยอย่างที่เรากำลังฮิตๆกันนะไม่ทราบท่านอื่นได้ใช้กันบ้างหรือยังครับเป็นแบตเตอรี่แนวคิดใหม่เอาลิเธียมไอออน 3.7 โวลต์เนี่ยนะใส่มาข้างในแล้วก็ใช้วงจรในการชาร์จเข้าแล้วก็ปล่อยออกแปลงขึ้นแปลงลงเนี่ยให้ได้ 1.5 โวลต์ขนาดเท่า 2A อัลคาไลน์ไซส์นี้ก็ทำมาเท่ากับ 3A อัลคาไลน์เหมือนกันแบบนี้แก้ปัญหาตรงที่แบตนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่มันเป็น 1.2 โวลต์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในบางครั้งใส่กับอุปกรณ์บางอย่างแล้วมันทำงานไม่ได้แรงดันมันไม่ถึงถ้าท่านสนใจที่จะซื้อแบตพวกนี้มาใช้อยู่แล้วเนี่ยใช้ชาร์จเจอร์ตัวนี้ไม่ต้องซื้อชาร์จเจอร์เพิ่มแล้วนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยดูอุปกรณ์ที่เขามีให้มาในกล่องกันบ้างนะสิ่งแรกที่เจอก็คืออะแดปเตอร์ AC เป็น Power Delivery มีสายชาร์จ USB Type-C to Type-C สายอย่างดีเลยเส้นเบลเลอร์เลยเครื่องชาร์จตัวประมาณนี้เลยนะใหญ่โตหน่อยมันเหมาะสำหรับใช้เป็นสเตชันประจำที่อยู่แล้วมีคู่มือภาษาอังกฤษอ่านที่เขาแปลมาให้ง่ายกว่าคู่มือพิมพ์มาอย่างดีเลยถ้าท่านที่ถนัดภาษาอังกฤษแต่ถนัดยังไงผมก็ไม่ไหวนะตัวมันเล็กอ่านที่เขาแปลมาให้แล้วดีกว่าวัสดุเนียบมากพรีเมียมเลยนะ4รางนุ่มนวลมากครับสปริงเนี่ยกำลังดีเลยไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปหน้าจอมีติดฟิล์มกันรอยมาให้แบบนี้ด้วยโลโก้ Extra ตัวใหญ่ๆแล้วก็ VX4 ปุ่มควบคุมจะมีอยู่3ปุ่มมี CV มีโหมดมิลลิวัตต์ฮาวกับมิลลิแอมป์ฮาวสลับสวิตช์ตัวนี้นะด้านนี้มีพอร์ตเดียวก็คือพอร์ต USB Type-C ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอาสาย Type-C เนี่ยเสียบเข้าไปผ่าน AC Adapter ที่เขาให้มา Adapter นี้ก็เป็นของออริจินอลเลยนะครับ Extraเอาท์พุตของเขาเป็น Power Delivery นะฮะได้5โวลต์3แอมป์แล้วก็9โวลต์ 2.22 แอมป์12โวลต์ 1.67 แอมป์ก็คือให้กำลังสูงสุดแม็กเนี่ย20วัตต์สำหรับหัวชาร์จเจอร์ที่จะมาใช้เนี่ยนะถ้าไม่ใช้ของเขามีตัวอื่นอยู่แล้วที่ใช้ประจำอยู่จะเป็นตัวไหนก็ได้ขอให้จ่ายไฟแบบ Power Delivery ได้20วัตต์ขึ้นไปนะครับอย่างตัวนี้33วัตต์เนี่ยเอามาใช้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะทดสอบของเขาให้ดูก่อนละกันให้ดูฟาสชาร์จนะครับเราจะดูฟาสชาร์จกันดูเป็นออโตเมติกเลย
Power Delivery เป็นรองรับถึง3เลยนะ 19.98 วัตต์ก็คือ20วัตต์นั่นแหละตามนั้นเลยถ้าท่านมี iPad มี Apple เนี่ยไปใช้ได้ด้วยนะiPhone iPad BC1.2 Battery Charger มาตรฐานนะครับ Samsung อะไรได้หมดเลยแล้วก็ไปถึง QC3 QC4 ก็ได้ด้วย QC3 เนี่ยได้ถึง 11.99 โวลต์แม็กเหมือนกันก็คือ12โวลต์นั่นแหละนะครับ QC2 ก็ได้9ได้5 9 12แล้วก็ไปถึง QC4 ได้ด้วยได้มาตรฐานตามที่เขาแจ้งมาทุกประการไม่ได้โม้เดี๋ยวผมใช้สายเส้นนี้แล้วกันยาวหน่อยก็เสียบจากของเขานี่เลยนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าช่อง USB Type-C ตัวนี้ติดขึ้นมาทันทีเลยหน้าจอจะเป็นแนว Vertical ในช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้ไม่เสียสเปซหน้าจอที่แสดงผลเรื่องนึงที่ทำให้ Xtra VX4 เนี่ยเป็นที่สนใจตั้งแต่ยังไม่วางจำหน่ายเลยก็คือการรองรับแบตเตอรี่ที่มีความยาวมากกว่าไซส์ทั่วไปบางท่านก็รู้สึกว่าขัดอกขัดใจซื้อรุ่นค่อนข้างจะล่าสุดมาแล้วเนี่ยใส่21700ธรรมดาเนี่ยใส่ได้พอไปเจอที่มีวงจรยาวหน่อยใส่อันสกายหรือว่าของคลาลัสเนี่ยจะยาวกว่าเทียบให้ดูเนาะเทียบกับคลาลัสก็ยาวกว่าประมาณนี้ถ้าไปเจอแท่นชาร์จทั่วๆไปเนี่ยบางทีมันใส่ไม่ได้เนี่ยใส่เข้าไปไม่ลงนะฮะยังไงก็ไม่ลงมันชนเพดานของมันแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ยาวกว่าเยอะตัวนี้ยาวประมาณเกือบ76มมตัวนี้ยาวประมาณ70มมยาวกันพอสมควรนะเห็นได้ชัดเลยนะแต่ใส่เข้าไปก็ได้ไม่มีปัญหาใส่ช่องกลางก็ได้ใช้ได้ทุกช่องถ้าเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือแบตลิเธียมไอออนก็ตามแต่เป็น32650หรือ32700เนี่ย ตัวนี้เป็น32700ต้องมาใส่ช่อง1ก็ดีเทคได้เจอแบตเตอรี่แต่พอมาใส่ช่องกลางไม่ดีเทคไม่ลงอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนโหมดเป็น Live Pro 4นะทดสอบการลองรับให้ดูเฉยแบตที่สั้นที่สุด16340แบบนี้ยาวแค่34มมอันนี้ดีเทคได้ชาร์จได้เลยหรือลองผอมๆอย่างสาย 3A สาย 3A เนี่ยถ้าเป็นลิเธียมไอออนคือ10440เป็นลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์18650อะไรนี่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับได้แน่นอนถึงจะยาวยังไงก็ยังเหลืออีกเยอะเนี่ยนิ้วลงไปได้เลยอันนี้เรื่องของการรองรับแบตเตอรี่ขนาดต่างๆก็ครบจริงๆครบทุกขนาดมาทดสอบการใช้กระแสชาร์จของเขาต่อสาย USB Type-C เนี่ยจากอะแดปเตอร์ของเขามาเข้าที่มิเตอร์ตัวนี้เสียบจาก Type-C Output ออกมาแล้วก็มาเสียบเข้า Input ของแท่นชาร์จนะครับตอนนี้เขาสแตนบายอยู่ที่ 0.05 แอมป์เท่านั้นเองนิดเดียวไฟติดหน้าจออะไรพวกนี้ก็ต้องมีสิ้นเปลืองบ้างเป็นธรรมดาทีนี้ผมจะลองชาร์จ21700ใส่เข้าไป1ก้อน21700ใส่เข้าไปอีก1ก้อน18650 1ก้อนเอาแบบฟูลโหลดเลยนะ4ช่องสังเกตว่าแรงดันที่ออกมาเนี่ยเป็น 8.7 โวลต์แล้วนะครับกระแส 1.5 แอมป์พาวเวอร์รวมเนี่ยประมาณ13วัตต์นะตอนนี้ก็คือการชาร์จแบบฟูลโหลดเลยช่องนี้ชาร์จ994มิลลิแอมป์ช่องนี้ชาร์จ990กว่ามิลลิแอมป์ช่องนี้เป็นฐานที่เขาดีเทคเจอว่าความจุไม่เยอะเขาก็ชาร์จให้แค่500มิลลิแอมป์คือเบ็ดเสร็จแล้วรวมหมดจ่ายได้ที่3แอมป์อยู่แล้วแต่ไฟที่ดึงจาก power เนี่ยตัวนี้มาเนี่ยรวมเนี่ยก็คือได้ตามนี้นะครับประมาณ15 13 14 10วัตต์อะไร15วัตต์อะไรแต่แถวนี้ในพาร์ทนี้ก็จะสรุปว่าอะแดปเตอร์ของเขาที่ให้มาเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องหาแรงเกินนี้แต่ถ้ามีอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้แล้วก็การสลับตำแหน่งของก้อนแบตไม่มีความสำคัญเท่ากับวงจรเขาจะดีเทคเจอว่าก้อนไหนควรจะชาร์จเท่าไหร่เพียงแต่ว่าการตั้งเพดานในการชาร์จเนี่ยเราก็ตั้งไว้คร่าวๆเท่านั้นเองเพราะตอนนี้เราใส่ฟูลโหลดอยู่เขาให้เราตั้งได้เต็มที่แค่ 1,000 ไป 2,000 3,000 ไม่ได้แต่ตั้ง500 1,000 ได้แต่ถึงเราตั้งไว้ 1,000 เขาก็ไม่จำเป็นต้องชาร์จให้เรา 1,000 นะเขาจะดีเทคตามความจุตามสภาพของแบตเตอรี่ว่าเรารับได้แค่ไหนเขาก็จะบริหารจัดการให้เท่านั้นอย่างตอนนี้ตอนก้อนเนี้ยมันยัง 3.69 มันน้อยกว่าเขาเพื่อนเลยเขาก็แบ่งกระแสมาจ่ายให้ก้อนเนี้ยเยอะหน่อย 1,000 เลย2ก้อนนี้เอาไป700เอาไป500พอก็คือระบบ Intelligent เขาใช้ได้เลยถือว่าฉลาดดีสมชื่อฉายาที่เขาตั้งมาว่า Visible Mixer ผสมประสานกันได้อย่างสุดยอดเลย
สำหรับเรื่องของการเลือกประเภทในการชาร์จพอเราเปิดเครื่องมาเขาจะ default มาให้ที่ลิเธียมไอออน 3.6V 3.6 โวลต์ก่อนเราต้องกดปุ่ม C ทับ V เนี่ยค้างไว้นิดหนึ่งประมาณ2วินาทีเขาจะเปลี่ยนมาเป็น LiFePO4 ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันจะชาร์จได้เฉพาะลิเธียมไอออนฟอสเฟตใช้ชาร์จลิเธียมไอออนที่เป็น 3.6 3.7 โวลต์เนี่ยไม่ได้เพราะว่าลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยเขา 3.2 โวลต์แล้วก็ถ้าเป็น32700หรือ32650ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องใส่รางซ้ายหรือรางขวารางที่1หรือรางที่4นี่นะครับรางกลางเนี่ยใส่แล้วจะไม่ลงจะดีเทคไม่ได้กลัวจะไม่ถึงนะฮะก็ต้องใส่รางที่ไม่1ก็4เขาก็จะดีเทคเจอว่าเป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟตก้อนนี้ของเว็บเซลล์ G62 6200 มิลลิแอมอันนี้ก็ Emergency Gear Backpack ส่งมาให้เหมือนกันเขาน่าจะมีจำหน่ายด้วยนะครับคุณภาพสูงมากแต่ถ้าเราลองใส่ลิเธียมไอออนเข้าไป 3.7 โวลต์ไม่ชาร์จให้ก็จะขึ้น00แบบนี้เลยแต่ถ้าใส่ลิเธียมไอออนที่เป็น 1.5 โวลต์แบบนี้ 2A 3A อะไรก็แล้วแต่ลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์ลองใส่เข้าไปดูดีเทคเจอว่าเป็นลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์ชาร์จให้ด้วยแล้วลองใส่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ 1.2 โวลต์อันนี้ของ Inilube ใส่เข้าไปดูดีเทคเจอเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แล้วก็ชาร์จให้ด้วยสรุปว่าถ้าอยู่ในโหมดของ LiFePO4 เนี่ยชาร์จได้ทั้ง LiFePO4 แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ได้ลิเธียมไอออน 1.5 นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ 1.2 ใช้ได้แต่ถ้าเป็นลิเธียมไอออน 3.7 3.6 ไม่ได้ไม่ชาร์จให้นะครับดูค่า MA MA คือค่ากระแสชาร์จที่กำลังชาร์จตกคล่อมอยู่บริเวณขั้วเนี่ยนะ MA ชาร์จอยู่106มิลลิแอมชาร์จอยู่ที่150มิลลิแอมชาร์จอยู่ที่506มิลลิแอมถ้าเราอยากจะดูว่าเขาชาร์จเข้าไปแล้วกี่มิลลิแอมแล้วกดตรงนี้ดูได้เขาจะขึ้นเป็นMAS มาให้ยกเว้นลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์เหมือนเดิมจะไม่โชว์ MAS ให้ถ้าเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์หรือ LiFePO4 ดูได้เลยตอนนี้ตัวนี้ชาร์จเข้าไปแล้ว23มิลลิแอมตัวนี้ชาร์จเข้าไปแล้ว3มิลลิแอมทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้ลิเธียมไอออนทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องกดตัวนี้ละกดค้างไว้เหมือนเดิมอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าถ้าอยู่ที่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้โหมดทดสอบแบตเตอรี่หรือเกรดดิ้งได้เหมือนกันโดยการกดโหมดค้างไว้เหมือนเดิมเขาจะมาที่คำว่า GRAD ย่อมาจากคำว่าเกรดดิ้งนั่นเองก็คือชาร์จขึ้นไปให้เต็มแล้วก็ drain ออกจนหมดแล้วก็ชาร์จเข้าไปแล้วก็สรุปเป็นค่ามิลลิแอมมาให้เราหรือถ้าไม่ใช้เกรดดิ้งเราสลับโหมดตรงนี้ on the fly ได้เลยสลับมาเป็นชาร์จธรรมดาก็ได้ตอนนี้ก็จะอยู่ในสถานะชาร์จพอเราจะเปลี่ยนมาใช้ลิเธียมไอออนทั่วๆไป186502170แล้วก็กด CV เนี่ยค้างไว้เหมือนเดิมประมาณ2วิก็จะสลับมาให้ที่ลิเธียมไอออนชาร์จเข้าไปได้เหมือนเดิมเลยเอา2ก้อนนี้ก่อนลองดูกระแสชาร์จที่ตั้งไว้2000 1000500จะได้แค่ 2,000 นะอันนี้ได้แค่ 2,000 นะครับเขาจะต้องมาแชร์กัน2ก้อนหรือว่าตั้งไว้ 2,000 เลยแล้วกันเขาก็กำลังชาร์จอยู่ในโหมดของการชาร์จเนี่ยเขาจะแสดงให้เราเห็นเลยว่าขณะนี้กำลังชาร์จก้อนนี้อยู่ที่200กว่ามิลลิแอมป์เท่านั้นเองเพราะว่ามัน 4.2 โวลต์แล้วมันจะเต็มแล้วจะตัดอยู่แล้วเนี่ยนะมันได้แค่นี้เองแต่อันนี้ 4.01 4.02 นะได้ถึง 1,000 ก็เป็น 1,000 มิลลิแอมป์นี่ลองมาตั้งนานแล้วความร้อนแทบจะไม่ขยับเลยนะอุ่นๆอยู่เหมือนเดิมควบคุมความร้อนควบคุมอุณหภูมิเครื่องได้ดีมากๆที่ตัวอะแดปเตอร์ก็ไม่ร้อนเลยนอร์มอนมากๆเลยในเรื่องของการใช้กระแสจากอะแดปเตอร์และในเรื่องของการแชร์โหลดการใช้ระบบอินเทลลิเจนต์ของเขาบริหารจัดการเรื่องก้อนไหนควรจะชาร์จที่เท่าไหร่เนี่ยเขาทำได้ดีมากๆเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่จะต้องทราบเลยก็คือเรื่องของโหมดการชาร์จเนี่ยถ้าเราใส่ลิเธียมไอออนหรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์เนี่ยเขารู้จักทันทีนะอันนี้ใส่ลิเธียมไอออนเข้าไปอันนี้ใส่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ของ Inilube ที่อายุประมาณ10ปีได้แล้วตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะเขาจะขึ้นมาประเภทเดียวคือ 3.6 โวลต์แต่จริงใส่ 3.7 ไปเขาก็รับทราบอันนี้เขาจะขึ้นมาเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ให้เลยต่อมาผมจะลองใส่ลิเธียมไอออนแบบ1.5 โวลต์ตัวนี้ของ Extra กำลังเป็นที่นิยมมากเลยเนี่ยเขาก็ดีเทคเจอว่าเป็นลิเธียมไอออน
1.5 โวลต์ให้ทันทีเหมือนกันอันนี้ก็คือประเภทนี้ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เขาแชร์โหลดให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ชาร์จที่กระแส150มิลลิแอมป์ถ้าเป็นคำว่า MA เนี่ยนะแสดงว่าคือกระแสที่กำลังชาร์จให้ก้อนนั้นๆอยู่ในขณะนั้นแต่ถ้าอยากรู้ว่าชาร์จเข้าไปแล้วกี่มิลลิแอมป์ให้กดตัวนี้ให้ขึ้นเป็น MAS แต่ว่าอันนี้จะไม่ขึ้นนะ 1.5 โวลต์ลิเธียมไอออนเนี่ยจะไม่ขึ้นกระแสชาร์จในขณะนั้นให้เราดูนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์เนี่ยโชว์เลยว่าเข้าไปแล้ว3มิลลิแอมป์ลิเธียมไอออนก้อนนี้โชว์เลยว่าเข้าไปแล้ว29มิลลิแอมป์ก้อนนี้โชว์เลยว่าตอนนี้เข้าไปแล้ว2มิลลิแอมป์เช็คกระแสชาร์จก็อีกทีมั่นใจว่า 1,000 มิลลิแอมป์ตั้งไว้เลยฮะไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าแบตเราสภาพไม่ถึงเขาก็ชาร์จให้ไม่ถึงหรอกก็ตามสภาพอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับการดีเทคแบตเตอรี่ชนิดต่างๆที่เขาคำนวณให้อัตโนมัติเลยปกติแล้วเท่าที่เจอมาเนี่ยแท่นชาร์จที่ชาร์จลิเธียมไอออนเนี่ยเอามาชาร์จนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ไม่ค่อยได้ผลแต่ตัวนี้เนี่ยได้ผลจริงๆแล้วก็ดีจริงๆและที่สำคัญคือมันรองรับลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์ด้วยมันจะเป็นตัวที่มาทดแทนการใช้งานพวกอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์เนี่ยได้ดีมากเลยจากที่เราเคยใช้แล้วหมดแล้วทิ้งใช้ในรีโมทในนาฬิกาอะไรก็ตามที่เคยใช้แล้วทิ้งเนี่ยตอนนี้มาเป็นตัวนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะใช้ได้ 1,000 ไซเคิลยาวๆไปเลยเอาไว้ผมเลยรีวิวพวกลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์เนี่ยให้ดูอีกทีนึงอีกพาร์ทนึงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่อง UI กันอีกทีนะครับสำหรับ Extra VX4 เดี๋ยวผมเปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนโดยการกดปุ่มนี้กดสั้นๆทีเดียวเปิดขึ้นมาไล่ตั้งแต่ปุ่มแรกเลยปุ่ม 4/V เนี่ยในสถานะที่ No Load แบบนี้ Standby อยู่ที่ลิเธียมไอออน3.6 โวลต์แล้วก็สแตนด์บายอยู่ที่สถานะการชาร์จแบบนี้นะ CSG มาจากคำว่าชาร์จิ่งกดปุ่ม CV เนี่ยเพื่อดูกระแสที่จะใช้ชาร์จตรงนี้เป็นค่าเพดานสูงสุดนะครับตั้งไว้ที่500 250 250 500 3,000 2,000 1,000 ตั้งสูงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเวลาชาร์จจริงเนี่ยระบบ Intelligent เขาจะวิเคราะห์จากก้อนฐานเองว่าควรจะชาร์จให้ก้อนนี้เท่าไหร่และกระแสเท่าไหร่ถึงจะเหมาะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งตัวนี้ทำหน้าที่สลับแบตเตอรี่ไทป์ระหว่างลิเธียมไอออน 3.6 โวลต์ซึ่งมันชาร์จ 3.7 ได้ลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์ได้ชาร์จนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ 1.2 โวลต์ได้ต้องการชาร์จลิเธียมไอออนฟอสเฟตไลฟ์ PO4 เนี่ยแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้เปลี่ยนเป็นLive PO4 แล้วพอเปลี่ยนเป็น Live PO4 เนี่ยก็ชาร์จลิเธียมไอรอนฟอสเฟตได้ที่ช่องนี้กับช่องนี้จริงๆมันชาร์จได้ทุกช่องแต่ว่าช่องอื่นมันลงไม่ได้ถ้าเป็นไซส์อื่นไซส์ที่เล็กกว่านี้ก็ลงได้แต่ว่า32650เนี่ยมันลงช่องนี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าอยู่ในสถานะของลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเนี่ยจะชาร์จลิเธียมไอออน 3.6 3.7 โวลต์เนี่ยไม่ได้แล้วแต่ชาร์จลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์ได้นะครับลองดูเห็นไหมเขาสลับไปเจอลิเธียมไอออน 1.5 อันนี้สลับไปเจอนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ 1.2 โวลต์และในขณะเดียวกันชาร์จลิเธียมไอรอนฟอสเฟตก็ยังได้อีกเหมือนกันหน้าที่ของปุ่มที่2เนี่ยถ้ากดแช่ไว้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดระหว่างชาร์จกับทดสอบคุณภาพแบตเตอรี่ CSG ก็คือชาร์จ GRAD ก็คือเกรดดิ้งทดสอบคุณภาพของแบตเตอรี่เกรดดิ้งเขาก็จะชาร์จให้เต็มแล้วก็ดิชาร์จออกแล้วก็ชาร์จกลับไปให้เต็มใหม่แล้วก็สรุปถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์เนี่ยเขาจะสรุปได้กี่มิลลิวัตต์กี่มิลลิแอมป์ในระหว่างที่กำลังทำการเกรดดิ้งอยู่เนี่ยเขาจะมีสถานะบอกตอนนี้อยู่ที่สถานะชาร์จเข้าไปให้เต็มก่อนแต่ถ้าในขณะที่กำลังชาร์จอยู่สมมติว่ากลับมาอยู่ที่โหมดชาร์จนะครับในขณะที่กำลังชาร์จอยู่เนี่ยหน่วยวัดตัวนี้แสดงผลเป็น MAหมายถึงว่าตรงนี้เขาแจ้งค่ากระแสที่กำลังชาร์จอยู่ก้อนนี้กำลังชาร์จอยู่400กว่ามิลลิแอมป์ก้อนนี้กำลังชาร์จอยู่ที่150มิลลิแอมป์ก้อนนี้กำลังชาร์จอยู่ที่70กว่ามิลลิแอมป์แต่ถ้าเราอยากรู้ว่าขณะนี้ชาร์จผ่านไปครึ่งชั่วโมง10นาที15นาทีแล้วเนี่ยชาร์จไปกี่มิลลิแอมป์แล้วแต่ละก้อนเรากดโหมดอีกทีนึงเขาจะเปลี่ยนเป็น MASถ้าฐานลิเธียมไอออนหรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์เขาจะบอกเราว่าขณะนี้ก้อนนี้ชาร์จไปแล้ว78มิลลิแอมป์
ก็อันนี้ชาร์จไปแล้ว2มิลลิแอมป์แต่แบบนี้จะไม่บอกจะไม่สลับเป็น MAS ให้ต่อมาในปุ่มสุดท้ายเลยเขาจะไว้เช็คเวลาเต็มแล้วสมมติว่าเต็มแล้วเนี่ยเขาระบุขึ้นมาว่า2980มิลลิวัตต์เราอยากดูเป็นมิลลิแอมป์เราก็กดตัวนี้สลับดูเขาจะสลับตัวเลขให้ระหว่างมิลลิวัตต์อาวกับมิลลิแอมป์อาวนะครับสลับให้ตรงนี้กดสลับให้เฉพาะอันนี้นะเฉพาะแบบลิเธียมไอออน 1.5 โวลต์เท่านั้นนะครับที่จะใช้ปุ่มนี้ในการสลับดูแต่ปุ่มนี้ยังมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือใช้เปิดปิดแบ็คไลท์หน้าจอด้วยเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับเปิดอยู่มันรำคาญต้องการชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนหรือว่ากลัวว่าหลอดจะเสื่อมเร็วแล้วก็กดตัวนี้ค้างไว้ประมาณ1วิเขาจะปิดไปแต่ว่ายังติดอยู่นะครับสังเกตดีๆจะเห็นแถบบาร์กราฟวิ่งขึ้นวิ่งเรื่อยๆตัวเลขก็ยังอยู่ครบเพียงแต่ไม่มีแบ็คไลท์มาส่องให้เราเห็นถ้าอยากดูเมื่อไหร่ก็แตะสั้นๆทีเดียวติดขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็คือหน้าที่ของแต่ละปุ่มโดยสังเขปประมาณนี้ครับสนใจก็ลองสอบถามทางผู้แทนจำหน่ายดูนะ Emergency Gear Backpack ตั้งราคาไว้ถูกกว่าที่ขายตามเว็บนอกแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการรับประกันคุณภาพสินค้าอะไรด้วยนะเขาทำคู่มือภาษาไทยทำอะไรออกมาดีเลยใช้ได้สะดวกเลยขอบคุณ Emergency Gear Backpack ด้วยที่ส่ง XR VX4 มาให้รีวิวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ